Movie for you ขอเสนอ The Mechanic โคตรเพชฌฆาตแค้นมหากาลปี2011เขาคือโคตรนักฆ่ายอดฝีมือที่ไม่เคยทำงานพลาดและไม่เคยทิ้งร่องรอยเอาไว้โหดขนาดที่ว่าพวกแก๊งมาเฟียน้อยใหญ่ต่างพากันผวาเมื่อได้ยินชื่อของเขาแต่แล้วอยู่ๆวันหนึ่งคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อก็ได้ปรากฏตัวงานนี้จึงต้องด้วนสดตาต่อตาฟันต่อฟันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะรอดไปได้หากอยากรู้กันแล้วว่าเนื้อหามันจะเข้มข้นและดูเดือดเชือดพล่านขนาดไหนเรามาเริ่มดูเนื้อหาไปพร้อมๆกันเลยครับเรื่องราวครับเริ่มขึ้นมาที่ประเทศโคลอมเบียครับเจ้าพ่อมาเฟียรายใหญ่ที่ชื่อว่าจอเก้ครับได้เข้าไปในคฤหาสน์เขานะฮะที่มีบริการคุ้มครองอยู่รอบบ้านแต่เมื่อเขาลงไปว่ายน้ำนะฮะกลับมีชายปริศนารัดคอเขาจากในน้ำครับจอเก้พยายามดิ้นหนีเต็มที่ครับแต่สู้แรงของนักฆ่าไม่ได้แล้วนักฆ่าก็ได้รัดคอเขาจนต้องตายไปก่อนที่มือสังหารคนนั้นจะแอบเข้าไปในห้องเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะหลบหนีนะฮะแล้วแม่บ้านก็พบว่าจอเก้เนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วในสระน้ำแล้วก็มีสัญญาณแจ้งเตือนดังทั้งคฤหาสน์ให้บริการทุกคนเตรียมพร้อมครับส่วนมือสังหารก็ได้หลบหนีออกมาจากคฤหาสน์ไปซะแล้วครับเขาขึ้นรอบนสะพานนะฮะก่อนที่จะมีเรือลำนึงขับผ่านเขากระโดดลงจับท้ายเรือครับแล้วก็เกาะท้ายเรือเพื่อหลบหนีไปครับโดยมือสังหารข้างต้นที่เราได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คืออาเธอร์นั่นเองครับซึ่งอาเธอร์เนี่ยเป็นนักฆ่ารับจ้างครับและทำงานภายใต้สังกัดบริษัทหนึ่งนะฮะเมื่ออาเธอร์เสร็จภารกิจกำจัดพ่อค้ารายใหญ่ของโคลอมเบียเสร็จปุ๊บเขาก็ได้กลับไปที่สหรัฐอเมริกาครับกลับมาที่บ้านนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังว่างานของผมเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนนั่นก็คือการกำจัดเป้าหมายนะฮะบางงานก็ต้องทำให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุบางงานต้องชี้เบาะแสไปที่คนอื่นนะฮะก็คือการเหนี่ยวไกลปืนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายครับแต่การที่ทำให้ดูเป็นอุบัติเหตุเนี่ยเรื่องยากครับและเขาก็มาดูข่าวที่รายงานว่าจอเก้มาเฟียที่เขาฆ่าตายเนี่ยถูกชันสูตรว่าเป็นการจมน้ำตายนั่นเองครับและอาเธอร์ก็ได้มาคุยกับแฮร์รี่ครับซึ่งเป็นเพื่อนของเขาที่ร้านอาหารโดยแฮร์รี่ต้องนั่งรถเข็นเข้ามาเพราะว่าอาการป่วยครับแล้วอาเธอร์ก็บอกแฮร์รี่ว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีผมเสร็จงานแล้วครับแฮร์รี่ก็เลยบอกว่านี่เป็นเหตุผลที่พวกเขาจ้างงานนายเลยนายเก่งกว่าฉันนายเก่งกว่าใครๆแต่ดันมีปัญหาเรื่องเดียวคือนายไม่มีเพื่อนในคืนนั้นครับอาเธอร์ได้ไปที่บาร์แห่งหนึ่งและมีผู้หญิงสาวสวยมาเต้นข้างๆครับที่โต๊ะของอาเธอร์และเธอก็ได้ชวนเขาไปเต้นรำก่อนที่ในคืนนั้นครับทั้งคู่จะลงเอยกันบนเตียงอย่างเร่าร้อนครับและเมื่อตื่นขึ้นมาหญิงสาวถามอาเธอร์ว่าคุณหิวไหมอาเธอร์ก็บอกว่าหิวก่อนที่เขาจะลุกขึ้นไปบอกเธอว่าเดี๋ยวผมต้องไปแล้วหญิงสาวก็บอกว่าตามใจค่ะแล้วอาเธอร์ก็ทิ้งเงินเอาไว้ให้กับเธอหญิงสาวได้ถามอาเธอร์ว่าเขานั้นชื่ออะไรอาเธอร์ก็บอกชื่อไปครับแต่หญิงสาวก็ไม่เชื่อแล้วบอกว่านั่นไม่ใช่ชื่อจริงคุณหรอกแล้วภารกิจใหม่ของอาเธอร์ก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งครับครั้งนี้เป้าหมายคือแฮร์รี่ครับซึ่งเป็นเพื่อนของเขาอาเธอร์โทรไปหาบริษัทและบอกว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่มันไม่มีทางที่เป้าหมายคนต่อไปจะเป็นเพื่อนของเขาเองแต่ปลายสายก็ยืนยันว่าข้อมูลทุกอย่างนั้นถูกต้องครับแล้วอาเธอร์ก็บอกว่าผมอยากจะเจอกับดีนก่อนซึ่งดีนก็คือผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัทนั่นเองแล้วเครื่องบินก็ได้มารับอาเธอร์ให้มาเจอกับดีนครับดีนเล่าให้ฟังว่าเมื่อ6เดือนก่อนเนี่ยเราได้เป้าหมายที่ต้องการกำจัดมารายนึงครับซึ่งมันก็เป็นเหยื่อที่กำจัดยากมากเราวางแผนกันมานานกว่า6เดือนครับแล้วเราก็ตามไปฆ่าเขาถึงแอฟริกาใต้แต่ทีมทุกคนเนี่ยครับกลับตายหมดครับแปลว่าพวกมันรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรซึ่งคนในที่รู้แผนการเนี่ยมี2คนก็คือตัวเขาเนี่ยกับแฮร์รี่ครับและถ้าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนทรยศก็แสดงว่าแฮร์รี่เป็นคนทรยศเขาครับและตรวจบัญชีเงินฝากของแฮร์รี่แล้วด้วยนะครับมีเงินโอนมาหาเขา20ล้านดอลลาร์ดีนบอกว่าผมก็ซื่อสัตย์กับเขาและรักเขาเหมือนกับที่คุณรักแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเจอกับปัญหาเยอะมากเราต้องกำจัดเขาทิ้งแล้วเราคิดว่าคุณเหมาะที่สุดในการจะทำงานนี้แล้วดีนก็ให้เวลา48ชั่วโมงกับอาเธอร์ในการทำภารกิจให้สำเร็จครับไม่เช่นนั้นเขาจะไปจ้างคนอื่นให้ทำแต่แล้วในขณะนั้นครับที่แฮร์รี่กำลังทำงานอยู่ที่ออฟฟิศครับอาเธอร์ก็ได้โทรไปหาเขาครับและให้รีบหนีออกมาจากตึกเพราะพวกมันกำลังจะเข้าไปแฮร์รี่ก็ถามว่าใครอาเธอร์ก็บอกว่าพวกของดีนแล้วแฮร์รี่ก็ได้เข็นรถเข็นมาที่ล็อบบี้ครับก่อนที่จะเอากรรไกรดับไฟอาคารครับแฮร์รี่ได้เข็นรถเข็นเข้ามาในลิฟต์ครับและแฮร์รี่ก็ได้เดินไปตามทางที่อาเธอร์ได้บอกเอาไว้เขาเข็นรถของเขาลงบันไดหนีไฟอย่างทุลักทุเลครับและเมื่อได้มาถึงอาคารจอดรถครับก็พบว่ารถของแฮร์รี่เนี่ยถูกทุบไปแล้วครับแล้วอาเธอร์ก็ได้เดินออกมาครับและแฮร์รี่เนี่ยก็รู้ทันทีว่าเขาโดนอาเธอร์หลอกให้ลงมาจากอาคารครับแล้วเมื่อเขาลงมาเขาก็แอบลงมาโดยที่ไม่มีใครเห็นสักคนแล้วแฮร์รี่ถามว่านี่มันเรื่องอะไรแอฟริกาใต้ใช่ไหมและนี่แกทุบรถชัดเพื่อให้ดูเหมือนเป็นการปล้นใช่ไหมแล้วแฮร์รี่ก็ชักปืนออกมาจากในกระเป๋าครับก่อนที่จะเอาปืนยิงไปที่รถให้ดูเหมือนเป็นการต่อสู้แล้วพวกมันก็แย่งปืนไปได้แล้วฆ่าฉันอะไรประมาณนี้แล้วอาเธอร์ถามแฮร์รี่ว่าทำไมคุณไม่ยิงผมแฮร์รี่ก็เลยบอกว่าถ้าฉันยิงนายมันก็ส่งคนอื่นมาอีกและฉันก็ยินดีที่วาระสุดท้ายของฉันได้เป็นนายแล้วอาเธอร์ก็ตัดสินใจยิงไปที่หัวใจของแฮร์รี่ครับด้วยความรู้สึกเจ็บปวดที่เขาเพิ่งฆ่าเพื่อนรักของตัวเองทิ้งไปจากนั้นครับอาเธอร์ก็ได้ไปที่งานศพของแฮร์รี่ครับและได้พบกับสตีฟซึ่งสตีฟเป็นลูกของแฮร์รี่ที่เขาเพิ่งสังหารไปนั่นเองครับและหลังจากเสร็จงานครับสตีฟก็บอกกับอาเธอร์ว่าคุณช่วยไปส่งผมที่บ้านพ่อหน่อยแล้วอาเธอร์ก็ได้ขับรถพาสตีฟไปบ้านพ่อครับและเมื่อถึงบ้านสตีฟก็บอกกับอาเธอร์ว่าผมมีอะไรจะให้คุณดูและสตีฟก็เล่าให้ฟังว่าพ่อของเขามีปัญหามากบ้านหลังนี้กำลังจะถูกยึดและอาเธอร์ก็ถามสตีฟว่าแล้วนายจะทำยังไงต่อสตีฟก็บอกว่า
ก็คงจะไปตายเอาดาบหน้าเดี๋ยวผมก็คงจะขายรถและใช้ชีวิตไปอีกสักพักนึงแล้วอาเธอร์ก็ถามว่าปืนของพ่อล่ะนายจะเอาไปไหนสตีฟก็บอกว่าผมจะเก็บเอาไว้ฆ่าไอ้พวกโจรที่ปล้นรถฆ่าพ่อผมอาเธอร์ก็บอกว่าโจรลักรถมีเป็นร้อยเป็นพันคนแต่สตีฟก็บอกว่ายังไงผมก็จะตามหามันให้เจอแล้วสตีฟก็คงถามแทงใจดำกับอาเธอร์อีกว่าอาเธอร์คุณคิดว่าคนแบบไหนเป็นคนฆ่าคนแก่นั่งรถเข็นได้ลงคอแล้วอาเธอร์ครับก็ได้ออกจากบ้านไปโอ้โหเป็นคำถามที่เจ็บปวดมากๆเลยนะฮะแล้วในคืนหนึ่งครับสตีฟได้หลับอยู่ในรถรอให้โจรขโมยรถเข้ามาครับเพื่อที่เขาจะได้แก้แค้นให้พ่อแล้วก็มีชายผิวดำคนนึงเดินเข้ามาเคาะรถและถามว่าให้ช่วยอะไรไหมสตีฟก็บอกว่าไม่เป็นไรผมแค่มาหาเพื่อนแต่ผมดันจอดผิดที่อะไรประมาณนี้และชายแปลกหน้าก็บอกว่ารถของนายสวยดีนะและทันใดนั้นมันก็ชักปืนจ่อไปที่หัวของสตีฟครับแล้วก็บอกว่าเอารถของแกมาเดี๋ยวนี้สตีฟก็ตัดสินใจดึงมือของมันไปชนกับประตูรถครับแล้วก็ชิงปืนมาจากมันและสตีฟก็ถามโจรขโมยรถว่าแกฆ่าเขาด้วยปืนกระบอกนี้ใช่ไหมมันก็ตอบว่าไม่ใช่และสตีฟก็ลงมือเตะเขาแล้วก็เตะเข้าไปที่หน้าอย่างแรงครับจนมันแทบจะสลบลงและสตีฟก็กำลังจะเอาปืนยิงชายแปลกหน้าครับแต่อาเธอร์ก็ได้มาช่วยได้ทันครับจับปืนของสตีฟหรือโยนทิ้งไปครับและอาเธอร์ก็ได้มาคุยกับชายขโมยรถอาเธอร์บอกว่าแกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้อาเธอร์บอกกับสตีฟว่าการฆ่าคนด้วยแรงจูงใจมันเป็นเรื่องโง่และจะทำให้แกกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วอาเธอร์ก็ได้พาสตีฟเข้าไปที่รถนะครับแล้วก็บอกให้เขารีบไปครับแล้ววันรุ่งขึ้นนะฮะในขณะที่อาเธอร์กำลังจะกลับจากร้านขายของชำสตีฟก็ขับรถมาดักเขาครับแล้วก็มาคุยกับอาเธอร์ว่าผมอยากรู้เรื่องในสิ่งที่คุณรู้พ่อผมช่วยคุณมาตลอดและคุณติดหนี้พ่อของผมตอนนี้เขาตายแล้วและไม่ได้ทิ้งอะไรเอาไว้เลยคุณต้องใช้หนี้ให้ผมแต่อาเธอร์ก็บอกให้เขากลับบ้านไปแล้วในคืนนั้นเองครับอาเธอร์ก็โทรหาสตีฟให้สตีฟมาพบเขาครับซึ่งอาเธอร์พาสตีฟมาที่ร้านขายสัตว์ครับสตีฟถามอาเธอร์ว่าเรามาที่นี่กันทำไมอาเธอร์ก็ยื่นรูปของหมาให้แล้วบอกว่าเราต้องช่วยกันหาหมาพันนี้และอาเธอร์ก็บอกกับสตีฟว่าฉันจะบอกสิ่งที่นายอยากรู้ให้ฉันทำงานกำจัดเป้าหมายสตีฟก็บอกว่าเขาก็ทำได้เหมือนกันแต่อาเธอร์บอกว่านายทำไม่ได้หรอกแล้วสตีฟก็บอกว่าคุณรู้จักผมดีหรือยังไงเมื่อได้ยินดังนั้นครับอาเธอร์ก็ไล่ประวัติของสตีฟออกมาทั้งหมดครับผมทั้งประวัติการศึกษาประวัติอาการบาดเจ็บและอาเธอร์ก็ได้ซื้อหมาตัวนึงให้สตีฟเอาไปเลี้ยงแล้วก็มาส่งสตีฟครับแล้วก็บอกสตีฟว่าเลี้ยงหมาให้ดีด้วยล่ะเลี้ยงมันให้เหมือนเป็นเพื่อนสนิทของนายและหลังจากวันนั้นด้วยความสงสารครับอาเธอร์ก็ได้เริ่มสอนวิชาต่างๆให้สตีฟทั้งเรื่องวินัยของตัวเองครับแล้วก็เรื่องการยิงปืนวิธีอำพรางศพให้ดูเป็นเหตุฆาตกรรมและล่อลวงเป้าหมายแล้ววันนึงครับอาเธอร์ก็บอกกับสตีฟว่าฉันจะพานายไปดูอะไรบางอย่างก่อนที่อาเธอร์จะมาเคาะประตูห้องของคนคนหนึ่งครับแล้วก็บอกกับเจ้าของว่าฉันเอาใบสั่งของกับเงินมาให้แล้วก็ยื่นให้กับเจ้าของห้องครับแล้วก็เจ้าของห้องเนี่ยก็ถามว่าจะเอาเมื่อไหร่ล่ะอาเธอร์ก็บอกว่าเร็วที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าขอเวลาวันนึงเมื่อมันเผลอหันหลังครับอาเธอร์ก็ได้ดึงเชือกจากผ้าคลุมอาบน้ำของมันมารัดคอครับและใช้เข่ากดมันลงกับพื้นจนมันขาดอากาศหายใจตายก่อนที่เขาจะลากศพเอามาห้อยที่กำแพงจากนั้นก็เอาโน้ตบุ๊กไปเปิดหนังโป๊แล้วหันหน้าจอเข้าหาศพนะฮะจัดศพให้ดูเหมือนว่าเขาเป็นผู้วิปริตทางเพศแล้วก็เผลอไปเอาเชือกรัดคอตัวเองจนตายครับแล้วอาเธอร์ก็พาสตีฟไปที่บ้านของเขาครับแล้วก็โชว์รูปของเป้าหมายที่เขาเพิ่งฆ่าไปเมื่อตอนกลางวันว่ามันเป็นคนขายอาวุธเถื่อนและเป้าหมายก็ได้เข้ามาใหม่แล้วโดยอาเธอร์บอกว่าคราวนี้เป็นหน้าที่ของสตีฟที่ต้องจัดการโดยเป้าหมายรายนี้มันเป็นเกย์โดยกิจวัตรของรายนี้คือมันต้องไปดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟเป็นประจำตอนเช้าและสตีฟก็ได้ทำตามแผนที่อาเธอร์วางไว้ครับเป้าหมายนะฮะมาขอนั่งข้างสตีฟที่ร้านกาแฟครับแล้วเขาก็ถามสตีฟว่านายอยู่ที่นี่หรอสตีฟบอกไปว่าผมกำลังหาที่อยู่ครับจากนั้นเป้าหมายก็ชวนสตีฟไปดื่มตอนกลางคืนและสตีฟก็ตอบตกลงครับอาเธอร์ก็ได้ผสมยาให้กับสตีฟครับเพื่อให้เขาไปผสมกับเครื่องดื่มของเป้าหมายในคืนนี้และในคืนนั้นเองครับขณะที่สตีฟไปดื่มกับเป้าหมายเขาก็ได้เอายาพิษออกมาจากกระเป๋าแต่ลังเลที่จะทำมันครับเขายังมีความกล้าไม่มากพอและสตีฟก็บอกกับเป้าหมายว่าผมต้องกลับแล้วและเขาก็เดินออกไปจากบาร์ครับแล้วเป้าหมายก็ได้เดินตามสตีฟไปก่อนที่เป้าหมายจะชวนสตีฟไปที่บ้านของเขาแล้วเป้าหมายก็ได้พาสตีฟทัวร์ดูรอบบ้านครับก่อนที่มันจะเอามือลูบไล้สตีฟครับแล้วเขาก็ปลดกระดุมเสื้อของสตีฟออกแล้วมันได้ถอดกางเกงของตัวเองออกครับและทันใดนั้นเองสตีฟก็หยิบเข็มขัดออกมาแล้วรัดไปที่คอของมันแต่มันก็ได้สู้กลับครับโดยที่มันหวดสตีฟลงไปกับพื้นก่อนที่จะผลักเขากระเด็นออกไปแล้วมันก็ได้ต่อยสตีฟนะฮะแต่สตีฟเนี่ยหลบได้ครับแล้วก็เตะไปที่เป้าของมันครับก่อนที่จะเตะซ้ำให้มันล้มลงครับแล้วมันก็จับหัวสตีฟเนี่ยหวดไปกับผนังครับแล้วก็โยนกลิ้งไปตามโต๊ะก่อนที่จะโยนเข้าไปกับห้องครัวนะครับแล้วสตีฟก็ได้หยิบเบียร์ไปฟาดที่หน้าของมันแต่มันก็ดันสู้กับโดยการถีบตู้เย็นอัดสตีฟไปทีนึงครับกับผนังแล้วมันก็ผลักสตีฟทะลุชั้นวางทีวีออกไปครับจนเศษกระจกเนี่ยบาดหน้าเข้าเต็มไปหมดเลยฮะและสตีฟก็ได้หยิบไขควงแทงไปที่ท้องของมันแต่มันก็สู้กับโดยการดันสตีฟไปอัดกำแพงครับแล้วมันก็ชกหน้าเข้าไปอย่างจังจนสตีฟล้มลงและถีบเขาทะลุกระจกสตีฟพยายามคลานหนีครับแต่มันก็ได้หยิบไขควงเดินตามหาเพื่อที่จะเก็บสตีฟครับและสตีฟเนี่ยก็ได้เอาไม้เขี่ยฟันครับฟาดไปที่มันแล้วก็แทงเข้าไปที่หน้าอกของมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันขาดใจตายลงไปก่อนที่สตีฟเนี่ยจะหยิบยาที่อาเธอร์ผสมออกมาให้สตีฟเนี่ยยัดเข้าไปในปากของมันว่าเป้าหมายเนี่ยตายไปแล้วครับถือว่าภารกิจของเขาเสร็จสิ้นโอ้โหสตีฟเยอะเหลือเกิน
และเขาก็ได้มาที่บ้านพักของอาเธอร์นะครับแล้วก็มาพักที่นี่อาเธอร์ก็ได้หยิบกล่องพยาบาลมาให้เขาครับแล้วก็บอกว่าฉันบอกให้แกแนบเนียนและอาเธอร์กับสตีฟก็ได้มาดื่มเบียร์ย้อมใจที่บาร์ด้วยกันครับก่อนที่จะมีหญิงสาวคนนึงครับที่อาเธอร์เคยนอนด้วยเข้ามาในร้านครับและอาเธอร์ก็ขอตัวไปคุยกับเธอแล้วก็ปล่อยสตีฟกินเหล้าอย่างเมามายเพราะนี่คือการฆ่าคนซึ่งเป็นเป้าหมายรายแรกของเขาและสตีฟก็ได้มามีเซ็กส์กับหญิงคนนึงที่หลังร้านครับและเมื่อเสร็จภารกิจนะฮะอาเธอร์ก็ได้นำหมาที่เอาไว้ล่อเป้าหมายของสตีฟมาให้กับสาวของเขาครับแล้วอาเธอร์ก็ได้มารับโทรศัพท์จากดีนครับโดยดีนรู้เรื่องที่เขาให้ใช้สตีฟไปทำงานแทนเขาในการกำจัดเป้าหมายซึ่งดีนนะฮะบอกว่านี่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งครับแต่อาเธอร์เนี่ยก็บอกว่าคนที่ผมฝึกเนี่ยอาจจะมีประโยชน์สำหรับคุณในอนาคตก็ได้ดีถามว่าใช่ลูกชายของแฮร์รี่เหรอเขารู้เรื่องหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนฆ่าพ่อเขาและดีนก็ได้บอกว่ามีเป้าหมายใหม่แล้วและบอกว่ารายนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดจะให้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเขานะฮะได้เอาข้อมูลมาคุยกับสตีฟสตีฟก็บอกว่าเป้าหมายของเราชื่อแอนดรูว์ครับมันทำตัวเหมือนพระเจ้าผู้เป็นคนที่ลงมาโปรดมนุษย์อะไรประมาณนี้แล้วมันกำลังตั้งลัทธิครับแล้วอาเธอร์กับสตีฟเนี่ยก็เดินทางไปที่ชิคาโกเพื่อจัดการกับเป้าหมายครับทั้ง2คนได้สังเกตพฤติกรรมของแอนดรูว์ที่โรงแรมเกือบ2อาทิตย์ก่อนที่อาเธอร์กับสตีฟจะตัดสินใจปีนขึ้นไปติดกล้องวงจรปิดยังอาคารที่แอนดรูว์พักอยู่ครับแล้วก็มาดูกล้องวงจรปิดที่ห้องพักแล้ววันนึงครับแอนดรูว์กับสตีฟได้ตัดสินใจนะฮะปีนเข้าไปในช่องแอร์เพื่อจะพบกับหมอที่มาฉีดยาให้กับแอนดรูว์นะครับอาเธอร์เนี่ยก็ได้คุยกับสตีฟครับว่ายาที่มันฉีดเนี่ยมันต่อต้านกับยาที่เราเอามาฉีดให้มันครับแล้วก็ถ้าเราฉีดยาที่เตรียมมามันจะใช้ไม่ได้ผลเราต้องใช้วิธีอื่นและสตีฟก็ถามอาเธอร์ว่าเราจะเอายังไงต่อและสตีฟกับอาเธอร์ก็ลงมาที่ห้องของแอนดรูว์ครับก่อนที่จะยัดสายยางเข้าไปในปากของแอนดรูว์แล้วก็อุดจมูกของเขาเพื่อให้เขาตายครับแล้วเมื่อแอนดรูว์ตายแล้วนะฮะทั้ง2คนก็เข้าไปแอบในตู้ก่อนที่จะมีคนเข้ามาในห้องแล้วบอดี้การ์ดก็พบว่าเป็นแอนดรูว์เนี่ยตายไปแล้วครับและขณะที่อาเธอร์กับสตีฟแอบอยู่ครับสตีฟก็เผลอทำน็อตหลุดออกมาหล่นลงไปที่พื้นครับแล้วก็กลิ้งออกไปนอกห้องพวกลูกน้องของแอนดรูว์ก็เลยไปสำรวจรอบห้องว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าและเมื่อมันกำลังจะเปิดประตูตู้กระจกที่ทั้ง2คนแอบอยู่ครับสตีฟก็ได้ยิงทะลุหัวของมันออกไปครับและพวกลูกน้องของแอนดรูว์ก็ได้ระดมยิงไปที่ปล่องลิฟต์ครับทว่าทั้ง2คนได้พยายามซ่อนตัวและมันก็ได้ตามอาเธอร์เข้าไปในช่องลิฟต์ครับแต่อาเธอร์กันเนี่ยก็ได้หวดพวกมันครับแล้วก็เอาปืนไล่ยิงพวกของแอนดรูว์ก่อนที่จะพุ่งตัวมาจากหน้าต่างครับซึ่งในขณะนั้นเองครับสตีฟนะฮะก็ได้อยู่ในช่องแอร์ก่อนที่จะดันตัวเองออกมานอกอาคารมายิงกับพวกมันอย่างต่อเนื่องแล้วอาเธอร์ก็ได้กลิ้งตัวไปยิงหัวของสมุนลูกน้องแอนดรูว์ครับแล้วก็ขณะที่สตีฟกำลังไล่เก็บพวกมันครับอาเธอร์ก็กำลังจะถูกถีบนะฮะลงจากชั้นดาดฟ้าแต่เขาก็จับตัวมันมาได้ก่อนนะครับก่อนที่จะพลิกตัวมันโยนลงพื้นแล้วอาเธอร์กับสตีฟก็ได้มารวมตัวกันก่อนที่เขาจะผูกตัวเองกับปั้นจันครับแล้วก็โหนเชือกลงไปกับพื้นดินแต่พวกของแอนดรูว์นะฮะก็ได้โผล่ออกมาจากหน้าต่างมายิงพวกเขาครับแล้วก็เชือกก็หมดระยะทำให้อาเธอร์กับสตีฟค้างอยู่ทำให้ทั้ง2คนต้องถีบกระจกเข้ามาในอาคารครับแล้วอาเธอร์เนี่ยก็นัดแนะกับสตีฟว่าเราต้องแยกตัวออกจากกันก่อนนะฮะแล้วก็เจอกันที่บ้านพรุ่งนี้แล้วดีนเนี่ยก็รู้ข่าวว่าพวกของอาเธอร์เนี่ยฆ่าเป้าหมายโดยที่ไม่เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายในโรงแรมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาเธอร์ก็ได้เห็นชายคนนึงเข้านะฮะและเขาก็ได้ตามมันขึ้นไปบนรถบัสครับซึ่งชายคนนี้เป็นคนที่ดีนบอกว่าเป็นคนของบริษัทที่ถูกฆ่าในแอฟริกาใต้แต่อาเธอร์พบว่าเขายังอยู่ครับนั่นแปลว่าดีนหลอกใช้เขาไปฆ่าแฮร์รี่นะฮะอาเธอร์เนี่ยมาคุยกับมันว่าทำไมแกถึงยังอยู่มีคนบอกว่าแกตายไปแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นที่แอฟริกาใต้มันก็บอกว่าดีนให้เงินก้อนใหญ่กับฉันโดยให้ฉันฆ่าคนในทีมและให้ฉันแกล้งตายแล้วมันยังเล่าอีกว่าเรื่องมันเกิดเพราะว่าแฮร์รี่เกิดสงสัยในงานของบริษัทและเขากำลังจะพูดออกมาก็เลยโดนดีนสังเกตและแกน่ะก็ถูกดีนต้มซะเปื่อยเลยแล้วเมื่อมันพูดเสร็จมันก็หยิบมีดมาแทงอาเธอร์ครับกำลังจะแทงนะฮะแต่ว่าอาเธอร์ก็หลบได้ก่อนแล้วก็ถีบมันไปอัดกับกระจกรถบัสครับก่อนที่เขาจะเอาเบาะเนี่ยฟาดไปที่มันต่อยไปที่ท้องแล้วก็ต่อยไปที่หน้าครับก่อนที่อาเธอร์จะเอาประแจมากันไม่ให้มันแทงครับอาเธอร์ดันมันลงไปกับพื้นครับแล้วมันก็พยายามเอาผ้ามารัดคอของอาเธอร์ก่อนที่อาเธอร์จะหยิบสลักถังดับเพลิงครับแทงไปที่ตาของมันก่อนที่จะถีบมันล้มลงพื้นนะฮะแล้วมันก็พุ่งมาต่อยอาเธอร์แต่อาเธอร์เนี่ยป้องกันไม่ได้ครับและอาเธอร์ก็จะโยนมันออกจากหน้าต่างรถบัสครับแต่แล้วก็มีรถเก๋งมาชนมันตายคาที่ทันทีอาเธอร์รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในอันตรายแล้วครับเขาดันไปรู้ความจริงและพวกของบริษัทกำลังจะตามมาเก็บเขาอาเธอร์ได้ไปทางท่าเรือครับเหมือนที่ไปเป็นประจำแล้วก็พบว่ามีคนของบริษัทตามมาล่าเขาถึงท่าเรือครับแต่ว่าอาเธอร์เนี่ยดันซ่อนตัวอยู่ในน้ำแล้วก็โผล่ขึ้นมาเอาฉมวกแทงมันไปที่ขาครับก่อนที่จะใช้ปืนสั้นยิงมันล้มลงนะฮะแล้วก็พบว่าเพื่อนของเขาที่อยู่ในท่าเรือในถูกพวกของบริษัทเนี่ยฆ่าตายไปแล้วอาเธอร์ก็ได้หยิบโทรศัพท์ครับจากลูกน้องของบริษัทนะฮะแล้วก็โทรหาดีนดีนถามว่าเป็นยังไงงานสำเร็จไหมอาเธอร์ก็บอกว่าโชคไม่เข้าข้างแกนะดีนก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะส่งคนไปอีกอาเธอร์ก็บอกว่าอย่าลำบากเลยเดี๋ยวฉันไปหาแกเองโอ้โหบอกเลยเป็นคำพูดที่ดุเดือดมากครับแล้วอาเธอร์ก็เลยโทรหาสตีฟเพราะว่าเขารู้ว่าตอนนี้สตีฟโดนจับอยู่ครับแล้วก็อาเธอร์ก็บอกว่าทางปืนอยู่ฝั่งซ้ายทันใดนั้นเองสตีฟก็หยิบปืนออกมาจากทางฝั่งซ้ายครับแล้วยิงพวกของดีนลงไปกับพื้นถึง3คนแล้วอาเธอร์ก็บอกกับสตีฟว่าอีก5นาทีเจอกันเมื่อทั้งคู่มาเจอกันครับสตีฟก็ได้ไปดูในคลังปืนของโรงรถของอาเธอร์ครับก็พบกับปืนของพ่อตัวเองที่อยู่ในโรงรถของอาเธอร์สตีฟก็รู้ทันทีว่าอาเธอร์เป็นคนฆ่าพ่อเขาแต่ว่าเขาก็ต้องเล่นตามน้ำไปก่อนและระหว่างที่ทั้งคู่นั่งอยู่บนรถด้วยกันนะฮะสตีฟก็เลยถามว่าคุณเคยฆ่าคนรู้จักหรือเปล่า
อาเธอร์ก็บอกว่าเคยแล้วอาเธอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังแล้วทั้งคู่ก็ไปที่บ้านหลังนึงด้วยกันครับก่อนที่จะมีคนเข้ามาในบ้านแล้วอาเธอร์ก็บอกว่าหวัดดีฟินแล้วสตีฟก็ยิงไปที่ขาของมันทันทีครับแล้วอาเธอร์ก็ลากมันมานั่งกับเก้าอี้และสตีฟก็ได้จับเมียกับลูกสาวของเขามาเป็นตัวประกันครับแล้วอาเธอร์ก็ถามว่าดีนอยู่ไหนแล้วอาเธอร์ก็ได้ขู่เขาด้วยการเปิดเครื่องปั่นและกำลังจะเอามือลูกสาวของฟินเข้าไปใส่ในนั้นและเมื่อเห็นว่าฟินไม่ยอมพูดครับอาเธอร์ก็เลยเอามือไปใส่ในเครื่องปั่นจริงๆครับจนทำให้ฟินต้องบอกที่อยู่ของดีนครับผมนะฮะแต่อาเธอร์ก็ไม่ได้เอามือของลูกสาวฟินไปปั่นจริงๆนะครับเขาปิดเครื่องปั่นได้ทันเวลาเพื่อหลอกให้ฟินพูดเท่านั้นเองแล้วในขณะที่ดีนกำลังอยู่ในออฟฟิศครับอาเธอร์ก็โทรมาถามดีนว่าชีวิตของแฮร์รี่มีค่าเท่าไหร่เขาก็บอกว่า50 ล้านแล้วดีนก็ยื่นข้อเสนอครับว่าเอาอย่างนี้ไหมฉันจะโอนให้นาย10 ล้านแต่อาเธอร์ก็ปฏิเสธครับแล้วอาเธอร์ก็บอกว่าแกคงจะอยู่ได้อีกไม่นานดีนก็บอกว่าไอ้โง่แกคิดว่าแกจะหาฉันเจอได้ไงแล้วเมื่อเขาก้มลงไปดูโทรศัพท์ก็พบว่ามันถูกโทรมาจากสายภายในออฟฟิศของเขาเองครับซึ่งแปลว่าตอนนี้อาเธอร์กำลังอยู่ในตึกที่เขาทำงานอยู่ดีนเลยยกกำลังพลทั้งหมดไปตามล่าตัวอาเธอร์ครับแล้วในขณะนั้นฮะสตีฟก็ได้ขึ้นไปชิงรถบัสคันหนึ่งแล้วอาเธอร์ก็ขับรถออกไปชนลูกน้องของดีนนะฮะตามแผนที่ได้วางไว้ครับแล้วอาเธอร์ก็ได้ลงจากรถครับแล้วกราดปืนยิงไปที่ลูกน้องของดีนครับในขณะที่สตีฟได้ขับรถบัสไปชนกับรถนำขบวนของดีนนะฮะจนทำให้รถบัสระเบิดเป็นจุนครับก่อนที่เขาจะกระโดดออกมาจากรถได้ทันครับและทันใดนั้นเองอาเธอร์ก็ได้ขับรถยกพุ่งเข้าชนรถของดีนครับแล้วก็จับรถของดีนเนี่ยยกขึ้นไปครับแล้วก็ปล่อยให้รถมันพลิกคว่ำลงสตีฟและอาเธอร์ครับได้ลงมาจากรถก่อนที่จะหยิบปืนเดินเข้าไปหาดีนครับแต่ว่าดีนอยู่ในสภาพที่ร่อแร่ครับแล้วเขาก็บอกทั้งสองคนว่าไปตายซะและสตีฟกับอาเธอร์ก็กระหน่ำยิงไปที่ดีนจนตายครับแล้วสตีฟกับอาเธอร์เนี่ยก็ได้มานั่งคุยอยู่ในรถด้วยกันครับอาเธอร์สังเกตว่าในแจ็คเก็ตของสตีฟมีปืนของแฮร์รี่ที่เขาเก็บไว้อยู่และตอนนี้เนี่ยสตีฟก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาเป็นคนฆ่าพ่อของสตีฟนะครับแล้วทั้งคู่ก็ได้แวะที่ปั๊มน้ำมันครับสตีฟเดินลงไปเติมน้ำมันและซื้อของนะเขาเลยถามอาเธอร์ว่าจะเอาอะไรไหมอาเธอร์ก็เลยบอกว่าไม่ครับแล้วสตีฟก็แวะมาถามอาเธอร์อีกว่าโอกาสสุดท้ายนะอาเธอร์ก็บอกว่าไม่ครับแล้วอาเธอร์ก็บอกว่าฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะแล้วสตีฟก็บอกว่าคุณก็รู้ดีว่าผมไม่สนใจอะไรและสตีฟเดินไปเติมน้ำมันให้กับรถของอาเธอร์ก็สังเกตว่ามีน้ำมันรั่วออกมาจากใต้ท้องรถครับและสตีฟก็หลบไปที่ข้างอาคารครับและชักปืนออกมายิงไปที่น้ำมันที่หกอยู่ที่พื้นแล้วรถก็ระเบิดเสียงดังสนั่นปั๊มนะครับแล้วอาเธอร์ก็ถึงแก่ความตายนั่นเองสตีฟได้กลับมาที่บ้านของอาเธอร์ครับแล้วเขาก็ขับรถของอาเธอร์ออกไปแล้วก็พบว่าบอกข้างๆมีกระดาษอยู่ครับแล้วเมื่อเขาคลี่กระดาษมาอ่านอาเธอร์เขียนไว้ว่าถ้านายอ่านข้อความนี้นายจะตายและทันใดนั้นเองรถของอาเธอร์รวมทั้งบ้านของเขาก็ได้ระเบิดออกมาครับซึ่งมันถูกวางกลไกเอาไว้ว่าถ้ามีคนที่ไม่ใช่เจ้าของขับรถหรือไปยุ่งกับของในบ้านครับมันจะทำลายตัวเองทิ้งทันทีแล้วเราก็พบว่าอาเธอร์ยังไม่ตายครับเขาได้หนีออกจากรถก่อนที่จะระเบิดได้ทันและเขาก็เดินออกไปจากปั๊มน้ำมันแล้วก็ขับรถออกไปในฐานะของผู้รอดชีวิตครับแล้วหนังก็จบลงครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง The Mechanic นะฮะโคตรเพชฌฆาตแค้นมหาการปี2011นะครับเรื่องราวของเพชฌฆาตที่วางแผนสังหารได้แบบสุดยอดไม่เคยทิ้งร่องรอยหรือหลักฐานเอาไว้เลยครับนอกจากจะไล่จัดการกับเป้าหมายแล้วเนี่ยยังจะต้องระวังรุ่นน้องมือฉมังที่แฝงตัวมาเพื่อแก้แค้นอีกด้วยแต่ในที่สุดครับก็ไม่มีใครเอาพี่กันลงได้นะฮะและเรื่องนี้ก็มีภาค2แล้วด้วยครับเนื้อเรื่องจะยิ่งมันขึ้นไปอีกเพราะมาถ่ายที่ประเทศไทยด้วยไว้เรามาดูเนื้อหากันต่อในภาค2ครับสำหรับวันนี้ก็ทางเรา Movie For You เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องเจอใหม่กันคลิปหน้าแล้วล่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ